ครับโดยนายณัฐวุฒิสายเกลือครับก็ได้ขับรถแท็กซี่ให้บริการนางสาวปริญธรดนฤทธิ์หรือชาและก็พี่ชายนะครับที่เสนอราคาประมูลให้กับมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่สูงสุดถึง1ล้านบาทครับหลังจากนายณัฐวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประมูลเพื่อรับหน้าที่เป็นคนขับแท็กซี่ให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมในกิจกรรมแท็กซี่วิ่งสู้ฟัดภาคที่2เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิเพื่อคนขับแท็กซี่ในที่สุดก็พบนะครับว่ามีผู้ให้ราคาประมูลสูงสุดจำนวน1ล้านบาทคือนางสาวปริญธรดนฤทธิ์ลือชาและนายภูวดลดนฤทธิ์ลือชาพี่ชายเจ้าของธุรกิจจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับครับนายณัฐวุฒิจึงได้ขับรถแท็กซี่ไปรับบุคคลทั้งสองที่บ้านพักหมู่บ้านธนาซิตี้ถนนบางนาตราดและพาผู้โดยสารกิติมศักดิ์ไปเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อเลือกเดินซื้อสินค้าพร้อมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือร่วมกับผู้โดยสารขณะที่แฟนคลับพ่อค้าและแม่ค้าก็ให้ความสนใจกับนายณัฐวุฒิตลอดเวลาที่อยู่ในตลาดนัดครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าพร้อมที่จะสนับสนุนมูลนิธิผู้ขับรถแท็กซี่และหากมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครับก็เต็มใจที่จะทำนะครับแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจเพราะว่าพี่น้องคนขับรถแท็กซี่ควรจะมีระบบสวัสดิการที่ดีแล้วเราควรจะเชิญชวนประชาชนหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมที่จะดูแลภารกิจตรงนี้ด้วยกันนะครับผมการที่เรามาทำหน้าที่นี้ด้วยตัวเองมีผู้โดยสารตัวจริงแล้วมาดูแลบริการเขาเนี่ยก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยวันหนึ่ง10ชั่วโมงถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอีกก็ด้วยความยินดีเพราะตอนนี้มีใบขับขี่สาธารณะแล้วพร้อมขับได้ทุกวันนะครับนางสาวปริญธรยินดีที่ได้ร่วมช่วยเหลือผู้อื่นในครั้งนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคนขับรถแท็กซี่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ครับพี่ศรัทธาท่านนะที่ว่าท่านทำกิจกรรมดีๆให้กับชาวแท็กซี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแท็กซี่เวลาเขาจนอย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะเวลาเขาติดคือเวลาเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยเขาลูกเมียเขาก็ลำบากแล้วประกอบกับพี่ฟังวิทยุพี่ก็เลยมาร่วมกิจกรรมด้วยคือเป็นงบที่เราตั้งใจจะช่วยการกุศลอยู่แล้วท่านขับรถนิ่มมากๆเลยหลังใช้เวลานาน3ชั่วโมงนายณัฐวุฒิขับรถไปส่งนางสาวปริญธรและพี่ชายที่บ้านพักครับโดยนางสาวปริญธรได้มอบเงินเพื่อเป็นทิปให้แก่นายณัฐวุฒิจำนวน 2,500 บาทเนื่องจากนายณัฐวุฒิให้บริการดีมากซึ่งนายณัฐวุฒิก็จะมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่มูลนิธิต่อไปครับ